ับรถเดียวBecause this is an NA car, they don't run a turbo. But why they are using this cooling system? This cooling system actually to cool down the fuel. When you have a cooling fuel, they will produce a better performance on the engine. So this is why they run the cooling system for the fuel, but not the intercooler. On tour, presented by King Louis. Today, on 3:15, we're gonna have a 5-lap car from.The sound is crazy. Oof, this is a crazy drag machine, man. We cooler the fuel because the cool fuel get more density. And so it's better for the ignite. Okay, this is a NA actually. Yes. What NA. Is the engine? K24. What is the produced horsepower like? This engine. It's about 480 horsepower and same 480 Newton meter torque. So this one is a pro drag car for 400 meters. Yes. So what's the time doing? Huh? What's the time for 400 meters? This car not get the time yet because we just build finish. Okay, just build and then just today just for this show. Yes. So estimate, what's your estimate target time? I think 8 seconds car. Eight yeah, car. It's an NA car for 8 seconds. It's very fast actually. We have another car that's front drive. It's we get a 8.5 seconds. But the one is a front wheel drive. Yes. So can this one will be faster than the car? You think? Maybe. Maybe. All right. I hope. Okay. So this one is actually is a tube frame car with a NXX latest NXX design. Yes. So why you all choose this design? My boss chose, and we get the carbon from the monster shop. From the monster shop. Yes. Okay. So what is the weight of this car? It's about 700 kilograms. It's only 700 kilograms. Okay. So yeah, we will look forward to see the run later. We'll see the run later in a second. In a few minutes. All right, thank you. Hello. How are you, man? Say hi, say hi. Say content. Masa dijemput kan, so datang. Thank you. เดี๋ยวก็จะสัมภาษณ์จะแข่งให้ท่านผู้ชมได้รับทราบถึงความพร้อมของแต่ละคันนะครับว่าแต่ละคันเขาจะทำรายสถิติกัน
ได้หรือไม่นะครับแล้วก็เราจะเริ่มการถ่ายทอดสดตอน15 นาฬิกาก็คนทั้งประเทศผมจะดูลิงก์จริงๆว่าลิงก์มึงนี่ทำด้วยอะโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่หน้าบูธเอาครับหน้าบูธเอ็กโซโรฟอร์ดเมสตราด้าอันนี้ของมาเลเซียจริงป่ะจริงอันนี้ของมาเลเซียสตราด้าอันนี้ของมาเลเซียเดี๋ยวนี้ก็ทางขนาดนี้แหละมาเลถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าจะใช่ของมาเลหมายถึงอะไรหมายถึงว่าสตราด้าแล้วเอาไทยตั้งทอดเนี่ยไม่รู้จริงแล้วก็ล็อกไม่รู้ว่าชอบลายไหนสเปคอะไรมีรู PCD 6รู5รู4รูนะครับขอ15ขอ17 18 19 20 22แล้วก็มีบูธของเรสแวร์นะครับซึ่งงานเรามีสุขเสาร์อาทิตย์แต่เปิดบูธวันอาทิตย์วันเดียวนะครับวันที่เหลือลูกน้องเมานะครับเมาเพิ่งมานะครับแล้วก็มีนักดนตรีตัวไหนตัวนี้ไม่ได้ครับตัวบ้านที่ออกแบบมาสวยนั่นเลยเรียกได้ว่าอย่างนี้นะท่านผู้ชมโลกแค่แฉกไทยท่านผู้ชมหมดเลยซุ้มเข้ามาเลือกซื้อได้แล้วเสียงที่ถูกต้องต่อไปจะเป็นบัวโอสเตอร์ที่ระลึกนะครับน้องๆพี่ๆแล้วก็แถมครับเยี่ยมมากเลยเลยยังเอาจุดยอดเสื้อผมเองแต่บางท่านถามว่าโปรโมชั่นใหม่เมื่อไหร่ออกยังไม่รู้เลยนะแต่ว่าสติ๊กเกอร์มีสติ๊กเกอร์มีหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วจริงอ่ะสติ๊กเกอร์หมดแล้วไม่หมดหรอเสื้ออะไรคุณคนถามมาเยอะขนาดนี้ทำเสื้อหรือเปล่าก็ดูไอ้แกรนเปิดไว้ที่คนเดียวมีความเชื่อไม่ได้เลยกูก็แล้วมีแค่แข่งในกรุงเทพหลายท่านมีเจอพี่เอกน้องยาปูเป็นพี่กระโดดนะครับมีพี่ออสมาแล้วก็อุ้งสวยออกแล้วก็ซูปเปอร์ซูปเปอร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาเชิญต้องรีบแข่งแล้วต้องรีบไปที่เจอคนดูป่ะพี่ดูเล่นแล้วที่สามโอชาร์ฟอร์ดฝากให้ท่านฝากตลอดสิทธิ์นี่เสร็จยังของเขาเดินมาเลยจอดด้านหน้าจริงจริงมันเคยกองไทยได้ไหมพลังเสียบอลเลยแล้วสุดท้ายสุดขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยเป็นที่ดูแข็งขอบคุณนะครับขาดไม่ได้ขาดไม่ได้เลยเป็นที่ดูประมาณเสือประแทนเป็นประมาณนำเข้ามานะฮะนะฮะคุณวีนใช้คุณวีนใช้เลยใช่เลยมึงเนี่ยเลือกซื้อได้ครับสติ๊กเกอร์ครับเดี๋ยวอีกสักครู่ครับท่านผู้ชมอีก5นาทีครับรถทั้งหมด5คันจะมาสแตนด์บายบริเวณสเตจิ้งเลนครับแล้วก็เราจะเข้าสู่บทสัมภาษณ์ของนักแข่งสักนิดนึงเอาพอของปากของคอจิเม่เพราะว่าเราคงยืนนานไม่ได้เพราะร้อนชิบหายครับเอาพอของปากของคอวันนี้ถ้าผู้ปกครองท่านใดพาเด็กเล็กมาแล้ววาจาใดของผม2คนก็ถูกจะติดตามว่าเฮ้ยเป็นยังไงวันนี้ได้เห็นครับนี่เลยนี่น่าจะเป็นคันแรกในโลกป่ะที่เป็นเฟรมของ NLX ใช่เป็นคันแรกสวยมากจาก ECU Shop Team Thailand นะครับด้วยนะครับสำหรับคนเดชอัชรารุจินะครับครับอย่างผมว่านี่เป็นการลงแข่งทายกันต่อเลยดีกว่าในรุ่นนี้เท่จัดน่ะบอกเลยอ่ะเมื่อตอนบ่ายๆเราเห็นพี่ช่วยแล้วคนขับเขาไปนั่งคุยกับอะไรนะไปนั่งคุยมากเลยวันนี้โอ้โหดูดิเอาเรื่องหมดเลยเครื่องอยู่ข้างหลังนะเครื่องวางหลังครับเป็นเครื่องเควางขวางอยู่ด้านหลังเค29ใช่
ทายเวลามาฮะทายมา NSX คันแรกของโลกเวลาเท่าไหร่พิมพ์ NSX แล้วพิมพ์เวลามาดูเครื่องดูเครื่องโอ้มันไม่สวยอะโดนเราทำงานมุมนี้สวยนะโอ้ยเฟี้ยวมากอะจันมูบอกลายอยู่นะจันมูต้องบอกเลยว่าทีมงาน ECU Shop นี่หูแบบโปรมากเลยอ่ะเดินไปตรงพิษน่ะมีรถจอดรถแบบกลางปีกแบบโอ้แบบเหมือนเมืองนอกเลยฮะเมื่อรถเซอร์วิสเต็มระบบเต็มระบบจริงครับจันยศมาด้วยเจอจันยศใครที่เป็นแฟน ECU ก็เขาเดินเข้าไปขอไลเซนส์ได้เปล่าไม่รู้นะน่าจะได้นะน้ำบริเวณอาจารย์รุจิครับไปมาถวยเอาดีมาถวยเอาแน่มาแน่นอนปาถวยดิฟอีกแล้ว9ครับ 9.86 ครับ